โมโตโมเมสวัสดีครับหลังจากที่วันนี้เราพาซูซูกิจิกเซอร์250 SF คันนี้นะครับวิ่งมาลัดเลาะคดเคี้ยวแถวสวนผึ้งนะครับเล่นโค้งกันตามภาษาเรานะครับกับวันเดียวทริปนะฮะกรุงเทพสวนผึ้งนะครับก็ระยะทางไปกลับประมาณ400กิโลนะครับเราได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างที่เป็นจุดเด่นของ250 SF คันนี้บอกกันก่อนนะครับ250 SF รหัสนี้นะครับเป็นสไตล์ที่ไม่ใช่เลสซิ่งจ๋าๆนะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไลฟ์สไตล์สปอร์ตไบค์เอางี้ดีกว่าก็คือดูไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเป็นสปอร์ตไบค์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้านั่งการขับขี่ของมันเนี่ยนั่งสบายสไตล์เรียกว่าอะไรอะสปอร์ตทัวริ่งอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือไม่เหมาะมากสิ่งที่ผมบอกไว้หน้าเพจว่าโอ้ตั้งแต่ขี่ครั้งแรกรับมาจากศูนย์เนี่ยผมประทับใจแล้วก็มีไปจองไหมแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองตอนนี้ติดแบ็คลิสต์อยู่นะครับก็เลยคิดว่าก็คงต้องรอไปก่อนนะครับแต่ว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ผมพูดเลยว่าน่าเอาไปเที่ยวนะครับถ้าให้ขี่สปอร์ตไบค์เนี่ยหลายๆครั้งที่ผมได้สปอร์ตไบค์มาทำรีวิวเนี่ยผมก็จะบอกโอ้โหขี่ไกลลำบากนะขี่ไกลเหนื่อยนะขอพักหลายๆจุดหน่อยนะถ้าขี่ไกลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คันนี้ครับเจ้าทิกเซอร์250SFเนี่ยบอกเลยว่าให้ขี่ไปแม่ตรงให้ขี่ไปแม่สายขี่ไปด่านช่องเม็กขี่ออกต่างประเทศเอาครับนะครับคันนี้เป็นสปอร์ตไบค์ที่ขี่สบายขี่สนุกบอกเลยว่าบางครั้งเรารีวิวรถหลายๆครั้งเนี่ยเราจะบอกว่ารถมันขี่ดีหรือเปล่ายังไงแค่ไหนคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันต่อจากที่คราวที่แล้วผมรีวิวค่ายสีส้มไปคันนั้นผมให้12เต็ม10คะแนนคันนี้ก็เช่นกันนะครับท่านั่งของเขาเนี่ยไรดิ้งสไตล์ของเขาเนี่ยมันอย่างที่บอกนะฮะจริงๆมันคือรหัส F นะครับรหัส F ที่มันสบายนั่งสบายแต่ได้หน้าตาสปอร์ตนะครับได้แฮนด์จับโช๊คนะครับแต่ว่าจับโช๊คของเขาเนี่ยก็ยังเรียกว่ายังไงมีขาต่อสูงจากโช๊คขึ้นมานะครับทำให้ท่านั่งของเขาเนี่ยสบายจริงๆแฮนด์แบบนี้ครับตำแหน่งแบบนี้เนี่ยเราเจอในสปอร์ต150หรือ250หลายๆรุ่นที่ผ่านมานะครับแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยนั่งแล้วยังเมื่อยกว่านี้นะรู้สึกว่ามันก้มกว่านี้แต่ตัวเนี้ยนั่งสบายขี่มาถึงสวนพึ่งก็ไม่รู้สึกว่ามันลำบากกระบวนอะไรเลยนะครับความสบายของจิกเซอร์250 SF นี้ผมต้องบอกเลยว่าผมให้มันเป็น daily use bike นะครับก็คือรถที่ใช้งานได้ทุกวันไม่ว่าจะใช้งานในเมืองมีความคล่องตัวนะครับไม่ว่าจะวิ่งออกต่างจังหวัดไปเที่ยวใกล้ๆไปเที่ยวไกลๆกลางๆนะครับมานั่งสบายนะครับติดแต่ว่าถ้าอาจจะต้องแบกสัมภาระด้วยการสะพายเป้แค่นั้นเองนะครับแต่หลายๆคนเขาก็เที่ยวกันแบบนี้นะสายทัวริงก็มีที่เป็นสปอร์ตก็มีเหมือนกันนะหลายคนนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แคมเดียวนะครับเป็นซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยต้องบอกว่าซูซูกิชอบทำอะไรแบบนี้ชอบทำอะไรที่มันไม่เหมือนใครนะครับชาวบ้านก็ใส่หม้อน้ำกันมาซูซูกิบอกไม่เอาฉันจะใส่อย่างนี้ก็คือออยล์คูลเลอร์นะครับออยล์คูลเลอร์ที่มีพัดลมนะครับแล้วก็ทางเดินน้ำมันที่ไหลหล่อเข้าไปในเครื่องเนี่ยเพื่อทำหล่อเย็นเครื่องเนี่ยก็เป็นทางเดินเดียวแบบคล้ายๆกับระบบหล่อเย็นด้วยน้ำนะครับเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของซูซูกิที่เราคุ้นเคยกันแต่ได้รับการรีดีไฟน์ให้มาอยู่ในดีไซน์ของรถคันนี้นะครับถามว่ามีคำถามมาในเพจว่าร้อนไหมขี่ในเมืองไม่รู้สึกเลยครับนะครับด้วยตัวแฟลริ่งของเขาเนี่ยช่วยปิดหมดเลยนะครับแล้วก็ในเมืองเนี่ยผมใช้งานผมยังไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยนะผมต้องลากรอบกระสูงต่อเนื่องจริงๆนะครับดังนั้นผมขี่มาถ้ามีคนถามว่าท็อปสปีดเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักผมเนี่ยได้ท็อปสปีดเท่าไหร่กับรถไซส์ประมาณเนี้ยไม่เกิน500ซีซีบวกไปอีก10สำหรับคนที่น้ำหนักปกตินะครับผมทำคันนี้ได้ที่152กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถนนจากนครปฐมวิ่งมาราชบุรีนะครับวิ่งลงใต้นะครับในฤดูนี้ดังนั้นจะต้องวิ่งต้านลมนะครับไม่ใช่วิ่งตามลมหมอบนะครับแต่ไม่ได้ดูดตามลมรถนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงทางลาดนะครับได้152กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าน้ำหนักปกติบวกไปเลยอีก10นะครับก็เท่ากับประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับเครื่องยนต์250
cc พิกัด250แต่จริงๆแล้วมัน 249.1 นะครับ26.5 แรงม้านะครับที่ 9,300 รอบแล้วก็แรงบิดประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาแค่แรงม้าพอนะครับแรงม้าเนี่ยในเปรียบของเขาในรุ่น250ด้วยกันเนี่ยถือว่าด้อยกว่ากันแค่นิดหน่อยก็ต้องไปดูน้ำหนักแล้วล่ะนะครับว่าน้ำหนักรถของใครได้เปรียบเสียเปรียบใครนะครับแล้วก็มาดูน้ำหนักคนขี่ด้วยนะไม่ใช่บอกว่าน้ำหนักรถมันเบากว่ากัน5กิโลนะครับแต่น้ำหนักคนขี่ต่างกัน30กิโลอันนั้นก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับก็วิ่งช้ากว่าเขาแน่นอนนะแต่ความสนุกของเขาก็คืออย่าไปพูดถึงแรงแรงไปนะครับลองมีโอกาสใช้กันในชีวิตประจำวันในการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยท็อปสปีดเนี่ยเราใช้กันแค่ไม่ถึง 10% หรอกในการเดินทางนะครับมาดูกันที่อัตราเร่งดีกว่านะครับเกียร์1 2 3 4 5 6นะครับ6ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นโอเวอร์ไดรฟ์อยู่แล้วสนุกไหมมีคนถามในเพจมาว่าเกียร์ชิดไหมครับไม่ชิดนะครับมันรู้สึกว่ากว้างกว่าที่คิดอีกนะครับเพราะว่าแบนค่อนข้างกว้างเลยกว้างจนแบบแล้วมันแปลกดิ่มกันนะถ้าเรานึกว่า250ที่ผมเคยขี่นะนะฮะหรือ SL ตามหลังเกียร์ชิดกว่านี้นะครับแต่รอบเขาจัดอย่างนี้ไงนะครับแต่คันนี้รู้สึกว่าย่านกำลังมันค่อนข้างกว้างขี่สนุกนะครับทำให้แบบรู้สึกไม่หมดเร็วเกินไปนะครับมีรอบตัดเหมือนกันที่ประมาณหมื่นไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินหมื่นหนึ่งนะครับเพราะว่าแรงม้าสูงสุดค่อยถึงอยู่ที่9,300รอบนะครับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับก็คือเครื่องยนต์ของซูซูกิถ้าขี่เนี่ยจะแปลกใจนิดๆนะครับกับเสียงเครื่องยนต์แล้วก็เสียงท่อไอเสียเสียงเครื่องมันจะลั่นลั่นกว่าชาวบ้านซะหน่อยแต่มันไม่ได้เป็นอะไรนะเสียงมันเป็นของมันอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เกียร์6เกียร์ที่ให้มาเนี่ย6สปีดทรานซิชั่นของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเกียร์ที่บ่อยนะไม่ได้นุ่มนวลมากนะครับไม่มีตัวช่วยไม่มีแอสเซสซิบิลิตี้คัทอะไรทั้งนั้นไม่มีนะครับแต่มันมีชีวิตชีวานะครับทั้งการสั่นสะเทือนของเครื่องในแต่ละรอบเกียร์นะครับสัมผัสของการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งนะครับจะพูดว่าเปลี่ยนเกียร์อีกแล้วสัมผัสของการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในความทรงจำของเราอะนะครับทุกวันนี้รถสปอร์ตเนี่ยมันสะดวกสบายมากทุกอย่างมันโลคชั่นมันลดการสูญเสียลดการเสียดทานทุกอย่างนุ่มนวลไปหมดขี่ง่ายไปหมดถามว่าคันนี้เครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่าไม่ได้ขี่ยากนะครับแถมฟีลลิ่งของมันก็ไม่ได้ขี่ยากเข้าขั้นขี่ง่ายเลยนะครับแต่เครื่องยนต์ยังคงความดิบเอาไว้ในสไตล์ซูซูกิเอาแบบนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าเติมเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวจีระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์สมองกลของเขาที่คำนวณกับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับไปดูรายละเอียดเอานะแล้วก็ถ้าพูดถึงฟีลลิ่งการขับขี่นะครับตัวนี้สำคัญเลยนะครับคันนี้เป็นสปอร์ตไบค์พิกัด250ที่มาในมิติของ150นะอาจจะเล็กกว่า150ของบางค่ายด้วยซ้ำไปมิติที่เป็นแบบนี้นะครับก็เลยทำให้เขาขี่ง่ายขี่สบายทั้งในเมืองนอกเมืองในเมืองเนี่ยติดแค่กระจกเนี่ยแค่นั้นแหละที่เกะกะหน่อยนะครับนอกเมืองเนี่ยกระจกเนี่ยผมชอบมากเลยมันเห็นมุมมองมันกว้างดีนะครับแล้วก็เข้าโค้งนะครับสนุกเลยบอกเลยว่าโดนตกไปเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ขี่กลับบ้านก็โดนตกไปเรียบร้อยแล้วพอยิ่งมาขี่สวนพึ่งยิ่งโดนตกยังต่อเนื่องเรียกว่าเป็นคอมโบเลยแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะหน้าเขาติดโค้งดีมากนะครับแล้วก็ยางที่ให้มาเนี่ยยี่ห้อจะแปลกๆหน่อยนะครับอาจจะจำไม่ได้เอ็มอะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่ว่าฟีลลิ่งของยางเขาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับทั้งทางแห้งทางลื่นโอเคเลยนะครับยางเขาจิกใช้ได้นะแต่ว่าถ้าใครอยากสนุกกว่านี้ก็หายางอัปเกรดเขาดูนะครับก็ว่ากันไปตามงบนะว่าชอบค่ายไหนอะไรยังไงชอบเพอร์ฟอร์มานซ์แบบไหนยางเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแต่ว่ายางที่ให้ติดรถมาเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะครับช่วงหน้าของเขาทั้งช็อคอัพหน้าช็อคอัพหลังแม้ว่าช็อคอัพหน้าจะเป็นเทเลสโคปิกนะครับแต่เซตติ้งมาดีมากผมบอกเลยว่าเป็นช็อคอัพที่เซตติ้งมาดีมากเซตติ้งมาแบบเอ้ยถ้าเซตติ้งอย่างเงี้ยไม่ต้องอัพไซด์ดาวมาก็ได้นะครับชอบเลยสำหรับคนที่ชอบอะไรที่เน้นความทนทานชุดนี้ช็อคอัพชุดนี้ใช้ได้เลยทั้งหน้าและหลังลงตัวเป๊ะๆไม่มีย้วยไม่มีโยนไม่แข็งกระด้างนะครับรู้สึกว่าแข็งอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งแบบกระด้างไงไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับอะไรอีกนะครับอัตราสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยค่อนข้างประหยัดนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นตัวเลขให้ดูนะครับว่าทำได้กี่กิโลเมตรต่อลิตรเดี๋ยวไปคำนวณทีขอวิ่งกลับกรุงเทพก่อนจะได้อัตราสิ้นเปลืองเป๊ะๆออกมานะครับย่านความเร็วที่ใช้ก็มีตั้งแต่เดินทางชิว
ขี่ร้อยขี่120ไปจนถึงลากเล่นๆแซงเล่นๆนะครับหรือลองทำท็อปสปีดดูจะได้อัตราซิ่งเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับทุกอย่างที่เขาให้มาแล้วมีคำถามอีกว่ารถคันนี้ประกอบที่ไหนนะครับเดาดูแล้วกันนะครับชุดชกอัพหน้าช่างมันนะครับมาดูจานเบรกขนาด300มิลเบรก ABS ที่ให้มาควบคุมแล้วก็บีบจานเบรกด้วยปั๊มเบรกไบบี้นะครับคิดว่าที่ไหนล่ะถ้าปั๊มเบรกตัวนี้นะครับมีไม่กี่ที่หรอกนะโอเคน่าเสียดายที่รถคันนี้บอกเลยว่าอาจจะมาช้าไปหน่อยนะครับมาช้าไปหน่อยมาช้าไปสัก2ปีอ่ะผมว่ามาเร็วกว่านี้สัก2ปีกำลังดีแต่ถ้ามาเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรอะไรที่มันแค่หลายน่าสนุกกว่านี้นะครับคันนี้เป็นรถอีกคันที่มาดูบ่อยๆตั้งแต่ผมเห็นรูปแล้วก็มาดูที่งานมอเตอร์เอ็กโปเดินดู2วัน3วันก็สวยขึ้นเรื่อยๆว่ะพอขี่แล้วสวยเลยนะครับพอขี่แล้วโดนตกเลยนะครับพอขี่แล้วเรียบร้อยจะป้ายยาคนอื่นกลายเป็นป้ายยาตัวเองนะครับน่าเสียดายที่โควิดทำให้การเงินผมเนี่ยผมขาดสปอร์ตไบค์คันนึงจริงผมพูดเลยอยากได้สปอร์ตไบค์คันนึงแต่ก็คิดแล้วคิดอีกเรื่องท่านั่งนะครับตัวนี้ละลายความคิดผมไปหมดเลยนะครับเป็นสปอร์ตไบค์ที่เอามาใช้งานได้ทุกวันนะครับแล้วก็ความทนทานของเครื่องยนต์ Suzuki เชื่อได้อยู่แล้วนะครับผมก็มี Suzuki ที่บ้านนะครับ2คันนะเคยใช้มาตั้งแต่เด็กมีอะไรอ่ะ Suzuki Viva เครื่อง110นะครับเครื่องที่เป็น4จังหวะนะมา Hayabusa นะครับแล้วก็มา GDนะครับแล้วก็มาเบิร์กแมน650นะเอ๊ะถ้าการเงินดีเนี่ยมันจะเป็นคันที่5ที่ผมที่เข้ามาอยู่ในชีวิตผมแล้วไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลต้องยกเครดิตให้กับคนออกแบบรถคันนี้ของ Suzuki นะครับแม้ว่าเขาจะเป็นไลฟ์สไตล์สปอร์ตนะครับไม่ใช่สปอร์ตจ๋าๆไม่ใช่สปอร์ตแท้ๆแต่ทั้งหมดของเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์ความเป็นสปอร์ตยังคงมีอยู่ในรถคันนี้นะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนท่านั่งให้มันสะดวกสบายขึ้นให้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของคนที่อยากได้สปอร์ตแบบนี้ท่านั่งแบบนี้เครื่องยนต์ประมาณนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำอาจจะต้องมีการดูแลรักษาที่เยอะกว่าตัวนี้ออยล์คูลเลอร์อาจจะให้แรงม้าที่น้อยกว่าหน่อยก็อาจจะทำรอบได้ไม่สูงเท่านะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าระบบต่างๆที่เขาไม่เหมือนกันไงรวมกันแล้วข้อดีข้อด้อยของเขาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสำหรับผมที่วิ่งมาวิ่งกลับนะครับพูดเผื่อไว้เลยอีก200โลกลับเนี่ยคันนี้เอาไปเลย12เต็ม10คะแนนนะครับส่วนสเปคอื่นๆจะพูดถึงอะไรบ้างล่ะเรามาดูกันรอบคันนะครับถังน้ำมันเนี่ยรูปร่างผมบอกเลยรูปร่างสปอร์ตใช้ได้เลยนะจริงๆแล้วก็หน้าตาของแคงเครื่องยนต์สวยงามนะครับออกแบบได้สวยงามสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาดีกว่าอย่างก็คือปลายท่อนะครับที่ออก2ออก2นะฮะลองสตาร์ทดูไหมว่ามันออก2หรือเปล่าจะขอสตาร์ทดูก่อนนะระบบสตาร์ทของเขาก็พิเศษนะครับไม่ต้องกดค้างนะครับกดทีเดียวมันติดของมันเองออก2ครับออก2แน่นอนนะครับออก2แน่นอนนะเป็นเครื่องยนต์250ซีซีก็ออก2ข้างเดียวนะครับก็ดูสปอร์ตจ๋าๆดีเหมือนกันนะครับดูแล้วแบบก็กล้าทำอ่ะกล้าทำนะครับเบาะนั่งของเขาเนี่ยแม้จะบอกว่าเป็นรถสปอร์ตนะครับแต่ไม่ได้แคบแล้วก็ไม่ได้แบนนะครับแล้วค่อนข้างกว้างหน่อยนะครับคนซ้อนก็ดูแล้วนั่งสบายนะตามประเทศที่เขาประกอบไปแหละก็คงต้องให้นั่งสบายหน่อยสำหรับคนที่มิติไซส์ตัวใหญ่ๆเป็นผมยังรู้สึกว่าขี่แล้วสบายนะครับลองดูครับมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านที่เป็น Suzuki ลองไปค่อมดูนะครับถ้ามีรถให้ทดสอบลองทดสอบดูแล้วดูว่าคุณชอบ Suzuki Gixxer 250 SF คันนี้หรือเปล่าถ้าชอบลองตัดสินใจดูครับว่าคุณอยากจะเป็นคนบ้าแบบที่ผมเป็นไหมนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.
Yeah.